dreaming on in my head like I mean it. A life worth living is a life worth meaning. สวัสดีเพื่อนทุกคนฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องของ Zero Number และเกมเกนชินอิมแพคกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในครั้งนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของแพคของลูกค้าจากไลฟ์นะฮะที่มาเมื่อวานนะครับโดยผมจะทำการแปะตรงส่วนของโค้ดไว้อยู่ใต้ description นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมที่จะไปใช้กันนะโอเคมาที่เรื่องแรกนะครับสำหรับรายพาร์ทของเนื้อเรื่องนะฮะจะมีการเพิ่มตรงส่วนเรื่องของสกัลลามุนนะครับก็เดี๋ยวต้องดูนะฮะว่าจะมาเป็นแบบไหนนะฮะสกัลลามุนนะฮะจะกลับใจไหมหรือว่าจะยังไงก็รอติดตามกันนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นพาร์ทของตัวละครนะครับที่จะเข้าใหม่ใน 3.3 นะครับในส่วนของสกัลลามุนก็ได้รับการยืนยันเรียบร้อยนะฮะว่าเขามาแน่นะฮะรอบนี้สกัลลามุนมาในรูปแบบของสื่อเวท5ดาวนะครับในชื่อของวันเดอร์ก็คือนักเพลย์จอนนั่นเองนะฮะโดยที่ดูธีมหลักของเราเนี่ยครับจะเป็นตัวที่เน้นการไรท์คลิกเป็นหลักนะฮะโดยที่ครั้งนี้เขาก็จะมาพร้อมกับ4ดาวตัวใหม่น้องฟารุซานที่จะช่วยเพิ่มดาเมจให้คุณนะฮะโดยลดต้านฐานของคุณสู้นะซึ่งก็มีการเปิดเผยออกมาพร้อมกันนะครับว่าสำหรับตู้ที่จะเข้านะครับตู้แรกนะฮะจะเป็นสกัลลามุสกับอิโต้แล้วก็มีน้องฟารุซานอยู่ในนั้นด้วยนะส่วนตู้ที่2นะครับจะเป็นไรเดนกับอาเยโตถ้าใครเล็งใครไว้ก็จะลืมติ้งตามกันละแล้วนอกจากตัวละครที่เข้านะครับก็จะมีอาวุธใหม่นะฮะซึ่งเป็นอาวุธประจำตัวของสกัลลามุสและอาจจะแข็งใหม่เซตนะครับโดยที่1เซตนะครับถูกออกแบบมาให้เล่นกับทีมของประเภทมะเฟืองนะฮะและอีกอันนึงนะครับจะเป็นสำหรับอนิโมไลท์พิกนะฮะหรือเป็นสกัลลามุสนั่นเองและตัวของกิจกรรมที่จะเข้าแผ่นสรุปสามนะครับอาทิตย์หนึ่งอาคิสุทีมมูนดามิชินะฮะก็จะเป็นกิจกรรมให้เราทำการเลี้ยงบอลขึ้นไปทำปฏิกิริยาธาตุในส่วนของบล็อกข้างบนที่วางอยู่ตามตัวไหนต่างๆโดยที่ก็จะมีบัฟให้เราเลือกใช้ให้หลากหลายฮะก็อย่าลืมไปทำกันนะต่อมากิจกรรมที่2 Accord the Witness ก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้เราไปตามที่ต่างๆเพื่อทำเชลเลนจ์จำกัดเวลาเก็บบอลลูนไปแลกของรางวัลกันนะไปกันต่อกับกิจกรรมที่3 Winstress จะเป็นกิจกรรมที่จะให้เพื่อนๆทั้งหมดด้วยกัน4คนนะฮะทำการวิ่งไล่จับกันโดยที่1คนในนั้นจะต้องเป็นยักษ์ปลาตะไคร้ใส่เพื่อนเพื่อนๆที่จะต้องเป็นคนซ่อนนะฮะก็สามารถที่จะใช้สกิลอมพรางตัวเป็นสิ่งของทั้ง3แมปได้แล้วไปกันที่กิจกรรมสุดท้าย Misty Dungeon Realm of the Dark กิจกรรมนี้ก็ใช้เพื่อนๆทำการเล่นชาเลนจ์จำกัดเวลานะฮะทั้งหมดด้วยกัน3อันเพื่อลุ้นรับของรางวัลในแต่ละวันนะฮะนอกจากนี้ก็ยังจะมีการกลับมาของเลไลโอโฟที่ในระหว่างกิจกรรมนั้นตัวส่วนของเลไลจะทำการดรอปของคูณ2เพื่อนก็อย่าลืมไปฟาร์มกันล่ะและสุดท้ายลวกใหม่ของ 3.3 เมื่อดวงดาวที่รวมตัวกันจะก่อเกิดเป็นพลังใหม่ระบบที่นักดวลไพ่หลายคนทำการรอคอยได้เข้ามาถึงแล้วกับเกมกลเจ็ดอัจฉริยะ Genius Invocation TCGโดยในครั้งนี้เขามาเป็นระบบถาวรที่จะเปิดให้ผู้เล่นทำการต่อสู้กับ NPC และผู้เล่นในการเองสำหรับในการเล่นนั้นผู้เล่นจะต้องทำการทอยเต่าทั้งหมดในการ8ลูกเพื่อกำหนดเป็นค่าคอสในการใช้การ์ดต่างๆเป็นยังไงกันบ้างสำหรับรายละเอียดแผ่น 3.3 เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้ในใต้คลิปนี้แล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you in the game my friend ครับ